Coming on His Kingdom บทเทศนาวันนี้ในหัวข้อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจขอสันติสุขจะเกิดขึ้นกับพี่น้องท่ามกลางในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ Peace be unto you from the Lord among our brothers and sisters ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ Praise Heavenly Father for today very special occasion เพราะว่าวันนี้โบสถ์ที่อาจารย์แจงดูแลอยู่ที่ Forest Hill นะครับ The church in Forest that Jang are taking care of เนื่องจากว่าทางโบสถ์ฝรั่งเขาทางนู้นเขาตัดสินใจกันว่าเขาจะปิดชั่วคราว The management decided to close temporarily แล้วก็ปรึกษาอาจารย์แจงด้วย And consult with Jang เพราะว่าเป็นโบสถ์ถ้าเขารวมทั้งฝรั่งรวมทั้งชาวเอเชียก็มีมากเกินกว่า50คนขึ้นไป With American and Asian community is over 50people together. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการที่มีเรื่องไวรัสเข้ามา So when they join together they try to avoid the problem with infection. อาจารย์แจงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้วันนี้ที่เรานมัสการเขาจะถ่ายวิดีโอ So Jang decided to video record it. เขาก็อาจารย์แจงก็ได้สร้างไลน์ขึ้นมากลุ่มนึง And Jang created a group lines app ของคิดจักที่ Forest HillFor Forest Hill Church members. เพราะฉะนั้นวันนี้เพลงที่เราร้องการนมัสการการเทศก็จะถูกบันทึกเอาไว้ So everything from inspiration from the sermon will be recorded. ทางสมาชิกที่นู่นจะนมัสการพร้อมกับเราด้วยกัน And the members from Forest Hill Church will worship together with us. ส่วนการถวายทรัพย์เขาจะใส่ซองแล้วส่งไปที่โบสถ์ถวายทรัพย์ Or the tithes offering will be sent to the other church. เพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับ So this is going to be a live stream and do something differently. บางคนก็เข้าไปแอดไลน์นะครับกับร่วมกับชาวพี่น้องที่ Forest Hill. And other people join with the Forest Hill Church online app. เพราะฉะนั้นเราก็ขอต้อนรับพี่น้องที่จาก Forest Hill มาร่วมนมัสการกับเราพร้อมกัน And with utmost welcome for you to join us to worship the Lord together.แล้ววันนี้เป็นวันที่พิเศษนะครับ a special day indeed ที่เรากำลังเตรียมสัปดาห์ที่3แล้ว we are preparing the third week ก็คือสัปดาห์เลนต์ the lent อาทิตย์แรกอาจารย์ริชาร์ดได้พูดถึงการที่พระเยซูทนทุกข์ทรมานและถูกทดลอง40วัน for the first lent pastor Richard talked about the enduring the hardship for 40 days สัปดาห์ที่2เราพูดถึงความหมายสำคัญของวันเรียกว่าพุทธขี้เท่าSo the Ash Wednesday was spoken on the second Lent. วันนี้เราจะมาพูดถึงการที่มีสง่าราศีร่วมในความทุกข์กับพระเยซู And the third week, which is the third week of Lent today, talk about the glory of God to bear the burden of the Lord. แล้ววันนี้ผมดีใจนะครับมีลูกหลานเก่าแก่แต่เขาไม่ได้แก่นะเขาเก่าแก่ The rejoicing with the today occasion as a old member, but not that.วันที่เรามีฉลองครบรอบ29ปี There was a 29th year anniversary เขาพยายามจะหาโบสถ์ The person was trying to look for the church เขาเป็นสมาชิกอยู่ที่เชียงราย He is a member in Chiang Rai เขาเป็นลูกหลานของ Presbyterian And a member of the Presbyterian church แล้วเขาพยายามจะหาโบสถ์ที่เป็น Presbyterian กับเขา And try to find this denomination of the Presbyterian เขาหามาเป็นจำนวนกี่ปีแล้ว5ปีใช่ไหม And spend 5ปีไม่เจอ 5 years couldn't find Presbyterian โบสถ์เราเป็นอะไรที่หายากมาก Our church must be difficult to find และในที่สุดเขาไปรู้จักชื่อโบสถ์เราในเว็บไซต์หนึ่งเรียกว่าบ้านคนไทย And the person found this church inThai บ้านไลน์ชื่อว่าบ้านคนไทย The house of Thai people on Facebook group แล้วเราตอนที่ผมเชิญชวนคนมาผมก็ส่งให้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ก็เข้า Facebook สำหรับทุกคนในนิวยอร์กบ้านคนไทย When the pastor invites a person he posts it on the Facebook page แล้ว Facebook อันนี้คือประกาศต่างๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชุมชนคนไทย And this is a house of ThaiLandKind of advertise about all the activities around the city. ในบอยคนนี้ก็เห็นมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย And Mr. Boy saw this posting and asked where it is. เขาได้ยินแล้วแต่เขาพยายามจะหา He found the ads and looking for the location. แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปโบสถ์อันหนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์ Jehovah Witness. And he went to the other church, Jehovah Witness. เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเขาBecause it was close to his home. ก็ไปเจอคริสเตียนคนหนึ่งไปที่นั่น And saw one of the Christian who went there. ก็เลยชวนเข้ามาที่นี่ And he was invited to come here. เราก็เลยดีใจที่ว่าเราได้ลูกหลานเก่าแก่กลับมา And it's so glad to have you here with us. เพราะว่าทำไมผมถึงว่าลูกหลานเก่าแก่ Why are old friends? Why we say that? เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยตั้งเมื่อ1888คิดจากเราเนี่ยนะ1888 The church was founded in 1888.
บรรพบุรุษของเขาตั้งเมื่อ1885 and their denomination was found in 1885 Exist. เขาแก่กว่าโบสถ์เราก็ตั้งก่อนโบสถ์เราอีกนะ it was way like 3 years before us เราเข้ามาจากชุมชนที่เรียกว่าทิจักแม่ดอกแดงAnd from the church of Mae Dok Dang. เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเอาประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่เคยได้รู้เราลืมไปแล้ว So the pastor is going to bring some history about the church. เพราะคิดจากแม่ดอกแดงทำไมชื่อเขายังถูกบันทึกอยู่ It's long lost. It's going to be talk about. ตั้งแต่1885 In 1885. ทำไมชื่อเขาไม่ถูกลบออกไป Why the name Mae Dok Dang is not erased it from history? เพราะว่าเขาต่อสู้ก่อตั้งรากฐานคริสตจักรมาด้วยชีวิตของเขา because they fought with their life to found this church เขาร่วมทุกข์ร่วมสุข and bear the hard burden ช่วงที่คริสเตียน2คนแรกที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ during the two pioneer of the church เราเรียกว่าหนานชัยกับน้อยสุริยะหนานชัย and น้อยสุริยะ the two persons 2คนคริสเตียนคนแรกที่ถูกฆ่าตาย there were Christian who were a martyr who died หลังจากนั้นก็ถูกข่มเหง and wasPersecuted. ใครที่เป็นคริสเตียนก็ถูกข่มเหง Whoever become Christian, they were persecuted. และช่วงนั้นเนี่ยคนที่เป็นคริสเตียนคริสตางคริสปองมันก็หนีกันหมด And all the fake and true believer Christian, they scattered away. เหลืออยู่ที่ของจริงๆแท้ๆ Left only the pure believers. ต้องตกงาน Lost jobs. เพราะก็หางานไม่ได้ They couldn't find any work. เพราะก็ถามว่าอยู่นับถือศาสนาอะไร Because they asked you what religion you have. ถ้าคริสเตียนอยู่ไม่ได้งาน If you believe in Christianity, you คนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เลยไปแก้ว่าฉันไปจากคริสเตียนแล้ว so they erased the religion and said I'm not a Christian เอาตัวเองรอด just to survive เพราะงั้นคนเหล่านี้ไม่ถูกบันทึกเอาไว้ so they are not recorded in history พระองค์พระคัมภีร์จะส่วนใหญ่จะบันทึกสำหรับคนที่ต่อสู้กับความจริง history recorded with true believer who fought for the faith of Christ เพราะฉะนั้นที่จากแม่ดอกแดงก็เลยถูกอพยพโดยพ่อครูหลวงหรือว่าพ่อดาเนียนด็อกเตอร์ศาสนาจารย์ดาเนียนแมคกินวัลลี่ so Daniel McInvally who is like a pastor who's found the church ซึ่งตอนนั้นแมคกินวัลลี่ขี่ช้างไปสำรวจที่เชียงรายตั้งแต่ปี1874 in 1874 he rode on the elephant to look for the เขาขี่ช้างไปสำรวจเล่นๆดู for the church up in the northern Thailand ไปถึงที่เชียงรายจากเชียงใหม่เขาก็ขี่ไปเรื่อยไปถึงเชียงราย all the way to Chiang Rai the top of Thailand แล้วก็ไปถึงเชียงตุง and ride on the elephant to Chiang Tung แล้วก็ไปถึงยูนาน and went to Yunnan เพราะฉะนั้นที่ยูนานยังมีที่จอดของเราอยู่ที่นั่นอยู่ there's a church also in the southern China เพราะฉะนั้นตอน1874เขาสำรวจเฉยๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น they were just onlyexploring in 1874 พอหลังจากนั้นก็เกิดการข่มเหงขึ้น then there were persecution ensues เขาก็เลยรวบรวมให้ย้ายถิ่นฐานทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางย้ายไปที่เชียงรายหมด so เชียงใหม่ลำพูนลำปาง all gathered together went to that location แล้วก็เลยโดยเฉพาะผู้ที่ย้ายไปเยอะที่สุดคือมาจากคริสตจักรแม่ดอกแดงที่ดอยสะเก็ดMost members came from Mae Dok Dang in that area, Doi Sa Kek. และโดยมีผู้นำครอบครัวชื่อนายไอเตอร์ And there's a leader, ไอเตอร์ซึ่งต่อมานะครับเขาเป็นผู้นำตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านแม่ป่าป่าอ้อนางแล And he found this church in the แม่ป่าดอกอ้อยลังแลป่าอ้อยแม่ป่าอ้อย In brief, ป่าอ้อยถ้าเราไปเชียงรายยังมีที่จักนี้อยู่ There's a still church exists here today และต่อมาคนที่นายเตอร์เนี่ยได้เลื่อนยศเป็นพระยาพักดีราชกิจ In Chiang Rai, this is the person, นายเตอร์ he was appointed as like a viceroy เพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เชียงรายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเชียงรายก็ตั้งรกรากเมืองก็เลยจัดที่ส่วนให้คริสเตียนอยู่So that Chiang Rai, that the province was found on the found a church. ก็เลยในเขาก็เลยกำหนดว่า1885ราชการประกาศรวมเอาเชียงแสนเชียงรายลำปางฝางเวียงป่าเป้าพะเยาเชียงคำเชียงรายรวมกันเป็นที่เดียว That's what he said. เพราะเราคุ้นเคยคำแบบนี้ใช่ไหม Town they merged together into one city. โดยที่มีรากฐานมาจากที่แม่ดอกแดง is found based on Mae Dok Dang เพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของคนที่ผมจะแนะนำเขาก็คือว่าเขาได้เป็นคนเริ่มต้นร่วมทุกข์ร่วมสุข so all these people they migrate from one location merged together into this town และรวมกันในสำเร็จได้ในปี1890 and 1890 they were found this church จึงได้ก่อตั้งคริสตจักรแม่ดอกแดงขึ้น
And this is a story behind Mad Dog Dang. แต่ว่าปัจจุบันนี้เราไปหาก็ไม่เจอแล้ว But modern day you can't find it anymore. อาจารย์ Kings Hill คือคนที่ก่อตั้งคนที่รวบรวมคนที่ทำงานอยู่ที่พายัพมาก่อน But Pastor Kings Hill who work in Payap. เขาไปเรียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกI think he went to a theology school. และเขียนวิทยานิพนธ์คริสตจักรแม่ดอกแดง And wrote a thesis history about Mad Dog Dang. เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นคว้าต้องอยู่ในไมโครฟิล์มเท่านั้น So all the research is based on microfilms. เพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาให้ทุกอย่างบันทึกอยู่ในไมโครฟิล์ม Because in the past everything recorded in America based on microfilms. อาจารย์ Kings Hill ก็เลยกลัวว่าบุตรหลานหลายคนจะไม่รู้ And Kings Hill the pastor was worried that this history will be lost.เขาก็เลยรวบรวมขึ้นมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ So he gathered all these documents and research โดยเฉพาะเขียนถึงความเชื่อของคริสตจักรแม่ดอกแดง This thesis that he wrote is based on the faith of members in Mad Dog Dang ถ้าเขาไม่รวมตัวถ้าเขาไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ไม่มีคริสตจักรทางภาคเหนือทั้งหมด If it was not for them to group together in faith and a firm believer andconfront with hardship เพราะฉะนั้นคิดจากตอนแรกมีแค่50คนเท่านั้น There were only 50 members at the time ก็พอกับเรานะ Just about us ประมาณ50คนเอง About 50 members และจากการที่ทุกคนเนี่ยเริ่มมีความเชื่อมากขึ้น And with their faith become stronger จึงทำให้เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขการก่อตั้งคริสตจักร So they bear the burden together and found a church ผมไม่ทราบว่าคิดจากเรายองเกอร์เราสามารถบันทึกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ Not sure100 years, 200 years from now, our life is going to be recorded. Ask among ourselves. ท่านเป็นคริสเตียนแท้จริงหรือเปล่า Are you a true Christian? หรือท่านเป็นคริสตามAre you a non-believer? ตามพ่อแม่ Are you just follow your ancestors? ไม่เคยบังเกิดใหม่ But never really born again in Christ. เพราะฉะนั้นคนที่แนะนำคนนี้ชื่อว่านายบอยชื่อเล่น So the introduction is the nickname boy. ชื่อจริงเขาชื่ออภินันท์ภักดีThe real name Apinan Pakdi. ขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับพี่บอยนะครับเขาคือคนที่เก่าแก่ Pretty old ancient but not that old ยังไม่แก่ not that old just old friend เราอยากจะให้คนแนะนำเราแบบนี้ไหม Do you like to be introduced this way ท่านต้องสืบทอดต่อจากพ่อแม่ของเรา You pass on generation and generation of faith in Christ ท่านต้องต่อสู้You fought very hard. ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า In your belief. ท่านถึงจะมีประวัติศาสตร์แบบนี้ Care for the church so you have the history. เราอยากให้ลูกหลานเราถูกแนะนำอย่างนี้ไหม Do you want your ancestors, your descendants to be introduced this way? ยังไงพี่อ๋ำเป็นคนที่เก่าแก่ How about, for example, I'm just like an old person. เราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้กับองค์ผู้เป็นเจ้าหรือเปล่า But it's more like old friends who fought hard for believing in Christ. เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีเรื่องเล่าก็คือว่าเรื่องของแม่ดอกแดงก็เลยกลายมาเป็นคำเทศนาของเรา So the story that we was told bring to our same title today. ร่วมจะอธิษฐาน Let's pray together. สรรเสริญพระบิดาเจ้า Praise Heavenly Father. แล้วขอบคุณพระบิดาเจ้า Thanks to the Lord ที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ The Lord is living. พระองค์อยู่กับเราอยู่นี้ The Lord is live among us. ปัจจุบันนี้Modern day และอนาคตด้วย and in the future เราขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ Thanks Heavenly Father who's the one true God ปีไหนก็ตามพระองค์ก็ยังอยู่ด้วย Years after years the Lord is with us โอ้พระบิดาเจ้าขอบคุณสำหรับเรามีลูกหลานของพี่น้อยความเชื่ออยู่ร่วมนมัสการกับเรา Praise Heavenly Father who's that we have a descendant of the true believers เขาไม่เคยหลงทางและหลงไป Who never stray away from the path เขาพยายามสอหาคริสตจักรของผู้เป็นเจ้า And he seeks one true God to worship วันนี้เขาเจอคริสตจักรแล้ว Today he found the church พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเมตตา Heavenly Father be merciful ให้ลูกหลานของผู้ที่ตายด้วยความเชื่อทุกคนจะแข็งแรง Allow the descendants of your believers to be strong และทรงช่วยเหลือเราในช่วงสัปดาห์เล่มที่3ให้เราเข้าใจพระเยซูมากขึ้น And help us through the third week of Lent to believe and have faith in you เพราะว่าการร่วมทุกข์ร่วมสุขจะนำมาถึงสง่าราศีTo bear the burden with our brothers and sisters is to give glory. ฝากมอบพระคำในวันนี้ We entrust the sermon. ซึ่งร่วมกับคริสตจักรพี่น้องของ Forest Hill ด้วย With our brothers and sisters in the Forest Hill Church. ขอถามเผื่อสำหรับคริสตจักร Forest Hill ทุกคน And pray for the Forest Hill Church. ที่เขาจะเติบโตขึ้น To grow in Christ. ด้วยพระคำของพระเจ้า In faith in the word of the Lord. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า We pray. Amen. Amen. ตั้งแต่ในที่เราอ่านสลับมัทธิวบทที่16ของเรานะครับ Responsive reading from the book of Matthew. มัทธิว16ที่เราอ่านตั้งแต่ข้อที่21เป็นต้นไป Chapter 16 verse 21 forward ตั้งแต่พระเยซูเริ่มเผยแผ่และประกาศกับเหล่าสาวก When the Jesus Christ give us the gospel พระองค์บอกว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม He said he has to go to Jerusalem และจะต้องทนทุกทรมาน And to bear and suffer หลายประการ Many things จากพวกผู้ใหญ่และพวกปุโรหิต
from the elders and the chief priests จนต้องถูกประหารชีวิต and teachers of law until he died แต่ว่าในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ and he will be killed on third day he will raise again ข้อ22 and verse 22ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทวงว่า and Peter rebuked Christ and hold him พระองค์เจ้าข้าThe Lord, ให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิด This shall never happen to you. อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย Don't let it be, never, Lord. อย่าไปทนทุกข์เลย Don't bear the burden. พระองค์ยืนหันกลับมาต่อว่าเปโตร And Jesus turned to Peter. ว่าไอ้ซาตาน Satan, get behind me. มาให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา You are stumbling block. เพราะเจ้าคิดอย่างคนคิด To me, you are never the mind of the thing of God. ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าคิดYou never think like the mind of God. ถ้าคิดอย่างคนคิดเขาจะวิ่งหนีความทุกข์ยาก But you think the thing like men who run away. แต่คิดอย่างไม่หลักการที่มันพูดถึงคือเขาคิดอย่างพระเจ้าคิด But Christ think like God. คือเขาคิดเพื่อจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ To bear the burden and carry the cross. เขาไม่แค่ร่วมสุขเท่านั้น Not just only for the happiness. แต่เขาร่วมทุกข์ But to bear the burden. เขาถูกการต่อเขาถูกการต่อต้านอย่างหนัก The hardship, the opposition, the persecution. เขาจะต้องอดเขาต้องไม่มีงานทำ And you don't have a job because they won't accept you. เขาเป็นกลุ่มชนที่ถูกกลุ่มใหญ่รังเกียจ This is a small minority who was expelled by the Lord. แต่ว่าเขาเดินด้วยสง่าราศีของพระเจ้า And yet they walk in the glory of God.แล้วถ้าเราขนาดนี้ล่ะ And walking tall, how เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเจ้าหรือเปล่า Are we bearing the cross with Christ? หรือว่าคิดจะมีปัญหาท่านก็วิ่งหนี And when you have obstacles, you run away, do you? คิดจะต้องการความช่วยเหลือท่านก็วิ่งหนี And when we ask for help, you run away. ท่านไม่มีทางถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ And for run away, there's no history recorded. เพราะประวัติศาสตร์จะไม่บันทึกคนที่วิ่งหนี The history will not record a run away. แต่จะบันทึกว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมตายกับพระเจ้า But for those who stand firm and bear the cross with the Christ. เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เปิดเผยครั้งแรกพระองค์ก็บอกกับเราสาวกว่าพระองค์ต้องถูกอายัดAnd the Lord Jesus says he will be apprehended. แล้วพระองค์ต้องถูกตึงตายที่กางเขน And will be killed and nailed on the cross. แต่เขาบอกสาวกไม่ต้องกลัว And fear not, Jesus says. การตายของพระเยซูจะนำมาซึ่งสง่าราศีของพวกเรา And his death and raised again on the third day will bring glory to God. มันก็น่าแปลกว่าเปโตรเป็นศิษย์เอกกับคัดค้าน And Peter is like a prime apostle. บอกว่าเหตุการณ์นี้ขอให้อยู่ไกลเถอะ He rebuked and said, "Never happen to you, Lord." ให้เรามาร่วมสุขก็พอไม่ต้องร่วมทุกข์ Just be happy together, but don't bear the burden. ให้เรามาร่วมปาร์ตี้ก็พอ Let's just throw a party, be joyful. วันนี้เราผมขอบคุณคณะกลุ่มสตรี And we pastor give thanks to the ladies. ผมตั้งให้เป็นกลุ่มสตรี And appointed the ladies. ก็มีพี่อ๋ำป้าแอบแล้วก็ป้าดาวเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มสตรีแอดและดาวเรายังไม่มีกลุ่มนี้นะ ladies group จะตั้งให้name yet กลุ่มนี้คือมาถึงปุ๊บเอาคอรอกมาทูเก้าอี้ทุกตัว so they came and they wiped down with alcohol rubs ทำความสะอาดหมด all the chair all the common areas อันนี้เราเรียกว่ากลุ่มสตรี these are ladies กลุ่มสตรีคือกลุ่มที่ทำงานร่วมกับพระเยซูตลอด and they work with Christ together ใช่ไหมครับพระเยซูต้องไปทำงานกลุ่มสตรีล้างเสื้อผ้าให้พระเยซูSo the ladies who wash your cloth and clothing of the Lord. เมื่อพระองค์ไปประกาศที่ไหนกลุ่มสตรีจะเช็ดจากเก้าอี้เสมอ And wherever Christ goes, the ladies will take care of all this. แต่ความจริงไม่ได้บันทึกบุรุษเลย But the history only recorded for men. เพราะว่าบุรุษอาจจะขี้เกียจก็ได้ Men could be lazy. เพราะฉะนั้นกลุ่มสตรีก็เลยเป็นกลุ่มที่ถูกยกย่อง So the ladies were elevated, lifted up. ใครก็ตามที่ทำงานต่ำต้อยทั้งไงก็ตามเขาจะถูกยกย่อง And the lowly will be lifted to the front. ไม่ใช่บางคนแต่งมาสวยนั่งเฉยๆโชว์อย่างเดียวไม่ใช่ Just only ladies are not just for pretty. ผมในทีแรกนึกว่าแป๊บไปลงสวนที่ไหนมา I thought Ed went to the farm or somewhere. กลุ่มคนที่ร่วมกับพระเจ้าเนี่ยต้องลุยก็ทำงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้า And to bear the cross, you have to fold up your sleeves and do the dirty work. เป็นปฏิกิริยาของพ่ออันดับแรกคือพ่อองค์อย่าไปทำอย่างนั้นเลย And first reaction from Peter is like, don't do that. สาวกคนอื่นก็นิ่งนิ่งเงียบ As a disciple, just quiet. ก็คือเห็นด้วยกับเปโตรนั่นแหละ In agreement with Peter. แต่ว่าเปโตรเป็นคนที่พูดเร็วมากกว่าคิด And Peter is outspoken, think before he, speak before he thinks. เขาคิดว่าอาณาจักรบนโลกนี้ต้องถูกสถาปนาขึ้นเหมือนกับดาวิด He think like the kingdom of God should be appointed like David. พระเยซูเลยตอบโต้เขาบอกเปโตรเจ้าทั้งหลายขัดขวางหน้าพระทัยของเรา
And Jesus says that you are going against the will of the Lord. อย่าคิดอย่างชาวโลก Don't think like the world. ดังนั้นพระเยซูจึงสอนสาวกทั้ง12คนใหม่ So Jesus Christ teach a new. นั่นนี่คือหัวข้อของเราวันนี้ This is a topic today. เขาสอน12คนนั้นว่า And teach 12 disciples. ในการเป็นสาวก to be disciple. เป็นอย่างไรThe apostle Christ. และมรณกรรมของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นอย่างไร And the death of Christ, what is signified? เพราะในมัทธิวบทที่16ข้อที่28 So the book of Matthew 16:28 มัทธิว16ข้อที่8กล่าวไว้ว่า It says as this. เรากล่าวความจริงกันทั้งหลายว่าเมื่อท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จกลับมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ I tell you the truth, some who are standingThere today will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. เพราะฉะนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย Tell you truly, Jesus Christ said. เราทุกคนจะได้เห็นสง่าราศีเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา You will see the glory of God with His angels when He returns to His kingdom again. ใครที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเจ้า For those who bear the cross with Christ. ใครที่ทุ่มเทกับพระเจ้า Devoted wholeheartedly to ministry. ทุ่มเททั้งเวลาทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดWith your time and your essentials, เท่าที่เราให้ได้ to the cost according to your ability. ให้ตามพระคุณของเรา do it to do whatever God blessed you with. มองเห็นที่จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า to see the body of Christ as valuable. เหมือนที่จอยบอกว่าทุกคนไปวิ่งหาซื้อไอ้น้ำยาล้างมือกันหมด As Joy leading the leadership, saying that we all run for sanitizer. อาจารย์แจงวิ่งหาซื้อ2วันไม่ได้ And we can't find hand sanitizer anywhere. จอยท่านบอกว่าเหลืออยู่2กล่องเท่านั้น2ขวดเท่านั้นเอง Joy just only saw two bottle of hand sanitizer มันมีคุณค่าทันที It become very valuable and precious in scarcity เหมือนกับเรากำลังรอคอย As we are waiting สิ่งเมื่อเราพบสิ่งที่มีค่าแล้ว When we see something truly valuable และสิ่งนั้นคือสิ่งที่ว่าพระบุตรจะมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ And the Son of God will come with the authority and power of the Lord Father ใน2เปโตรบทที่1ข้อ16 In 2 Peter chapter 1 ข้อที่16 verse 16และข้อที่18And the verse 18. เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ We are the bear testimony to the glory of God. เราได้ยินพระสุรเสียงนี้มาจากสวรรค์ We hear the majestic voice from heaven. เพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาที่บริสุทธิ์ที่นั่น Because they were with the Lord in this sacred mountain. หนึ่งเปโตรก็บันทึกว่าเหตุการณ์ที่พระองค์อยู่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นมีเปโตรมียอนมียากอบที่ขึ้นไป And John, Jacob, and Jesus Christ, they were up in this mountain. ตอนนั้นเขาไม่เข้าใจ They didn't understand on this sacred mountain. เขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือความยิ่งใหญ่ To see that what is majestic, what is mighty. จนกระทั่งเขาปฏิเสธพระองค์สามครั้งไปแล้ว Until they denied Christ three times. แล้วเขาก็เริ่มเติบโตเมื่อพบพระองค์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมา And they grow in faith when they do.They were pretty much hanging out. เขาเลยเขียนประสบการณ์ทั้งหมดของเขาออกมาในหนึ่งเปโตร And they wrote this epistle in the first Peter. เปโตรได้ยินได้เห็นทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมากับผู้ให้กับผู้เชื่อ And he bear the true first contact testimony. วันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามิชชันนารีเนี่ยสอนเรื่องนี้ให้กับอัครสาวก So a missionary usually teach to disciples สอนพวกสาวกทั้งหลาย And teach members เพราะฉะนั้นคิดจากในรุ่นแรกจนเติบโตขึ้น So the first church teach members and they grow มันคิดจากที่หนึ่งกรุงเยรูซาเล็ม As the first church in Jerusalem มันที่อันติโอค In Antioch เขาเติบโตขึ้นโดยพระคำพระเจ้า They grow in Christ by the word of the Lord สิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้คืออะไร What did they learn firstly การทนทุกข์นำไปสู่สง่าราศีเสมอ To bear the burden to bear the crossbring you to glory. บทเรียนที่สำคัญสำหรับเปโตรและพวกเราทั้งหลาย And the first lesson we learn from Peter. การทุ่มเทความทุกข์ยากลำบากของเราที่รับใช้พระเจ้า To bear the hardship and suffering. จะนำเราไปสู่สง่าราศี Is to bring you to glory in God. และเปโตรประทับใจมาก And Peter was so impressed. เขาจึงเขียนพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรสองเปโตรขึ้นมา That's why he wrote this first Peter and second Peter. เหตุที่ทำไมเขาประทับใจ What was impressive? เพราะเขาเป็นคนที่ต่อต้านHe was the opposing โดยเฉพาะไม่ให้พระเยซูไปสิ้นพระชน Didn't want Christ to bear die on the cross เขาปฏิเสธเรื่องไม้กางเขน He denied at the Calvary และเขาก็จึงไม่เห็นความทนทุกข์ยากลำบาก And he didn't see this hardship to bring glory และเขาจึงไม่ได้รับสง่าราศี And he almost didn't receive glory จนกระทั่งวันนั้นเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้า Until that very day he saw Christ ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมนะครับต่างก็บันทึกถึงความทนทุกข์มากมาย In the Old Testament talk about a lot of hardship and suffering การทนทุกข์ของพระคริสต์นำมาถึงพระสิริภายหลัง When Christ bear the cross and the glory came to him on the third day ลูกา24ข้อ25 In the book of Luke 24 ข้อ25 verse
25. พระเมสสิยาจะต้องทนทุกข์และอับอาย The Messiah would bear the burden and shame. และจะต้องเกิดความตายเกิดขึ้นกับพระเมสสิยา And he would die on the cross. หลังจากนั้นพระองค์จะเข้าสู่พระสิริของพระองค์ And then he will sit on the right hand of the Lord. ลูกาคือสาวกคนหนึ่ง Luke is among disciples. บันทึกในบทที่4ข้อ25ถึง27 In the chapter 4, sorry. 24บทที่24 chapter 24ถึงข้อ25ข้อ25 verse 25พระเมสสิยาต้องทนทุกข์และอับอาย the Messiah will have to bear the burden and shame ที่จากแม่ดอกแดงต้องอับอาย so the church แม่ดอกแดง has to be ashamed เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนกับว่าเป็นจุดดำในจุดอะไรอ่ะจุดดำในท่ามกลางจุดคนที่ขาวหรือว่าจุดขาวท่ามกลางจุดคนดำไปไหม They were like a black sheep among the flock. เขาแตกต่างคนอื่นไป They are different than other people surrounding them. เหมือนซาร่าเดินที่สับเป็น And Sarah go to subway. แล้วซาร่ากลายอยู่คนเดียว And put a mask on. ทุกคนมองเขาเป็นอะไรวะเนี่ย And people look at her as a stranger. แตกต่างกับเขามากเลย Very weird and different than other people. แล้วบางครั้งซาร่าก็คิดเอ้ยอายไหมเนี่ยทำไมฉันต้องถูกอย่างนี้ถูกคนดูถูกอย่างนี้ด้วย And you kind of self-conscious. Should I be ashamed? เพราะไม่พระเมสสิยาทำไมเขาต้องทนทุกข์อับอาย Why Messiah has to be ashamed? เพราะพระองค์ทำเพื่อเราทั้งหลาย Because he does this thing to redeem all of us. ที่จำไม่ดอกแดงเมื่อเริ่มต้นคนเชื่อเป็นพันเลย There were thousands who would believe in the beginning. แต่จริงๆแล้วเหลือเพียงไม่กี่สิบคน In the Magdog Dang Church, but they left behind only 50. เพราะ90กว่าคนไม่ยอมทนความอับอาย Because they were notable to bear the suffering and shame. เขาไม่อยากทนว่าเขาจะตกงาน They don't want to endure the unemployment. และไม่มีงานทำ and have no job. เขาเลยต้องเปลี่ยนสีของเขาใหม่ So they have to change the color. และเมื่อในสิ่งนี้ได้ยินคือว่าเขาอับอายต่อการทนทุกข์เพื่อพระเมสสิยา So they have to endure the suffering and shame with Messiah. แต่พระเมสสิยาลงมาบนกางเขนถูกถมน้ำลายถูกตีถูกโบยถูกเคี่ยมถูกเจาะเยอะแต่พวกนี้อับอายแทนเรา Even Christ, he was spit on.Put on the thorny cross and the crown and flock. บอกแล้วว่าความตายจะนำไปสู่พระสิริของพระเจ้า But death will bring glory in the end. ในสองฉบับหนึ่งเปโตรสองเปโตรได้พูดถึงการทนทุกข์อย่างน้อย18ครั้ง And 18 times they talk about suffering in the first. และพูดถึงว่าจะเกิดสง่าราศีอีก6ครั้ง And 6 times they talk about the glory that follows the suffering. ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้เรามีกำลังใจขึ้น And you give thisYou get this encouragement to hear. ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องทนทุกข์ก่อนและเข้าสู่พระสิริแล้วเราจะพ้นได้ยังไง Should the Son of God bear the burden and suffering and enter into the glory of God? ทำไมพวกสาวกหวังแต่ว่าจะให้ชีวิตสุขสบายเท่านั้น Why would disciples want to have good time? สาวกหวังแต่ว่ามันต้องมีอะไรน่าตื่นเต้น They just want miracle and excitement. มันจะต้องมีดนตรีใหญ่Big orchestra. น่าสนใจ Something entertaining. เมื่อวันพฤหัสบอยมาร่วมกลุ่มลันเชียนกับเรา And Thursday, a boy went to the luncheon. แล้วบอยบอกว่าเขาไปที่จักรหนึ่ง And boy said he went to the other church. ที่อยู่ในเมือง In the city. มีแต่ดนตรีอย่างเดียว There's only music. มันร้องอะไรก็ไม่รู้ And singing. ไม่มีพูดถึงพระคำพระเจ้าเลย But didn't speak about the word of God. แต่ว่าวัยรุ่นเต็มเพียบไปหมด A lot of our teenagers and young people. เพราะวัยรุ่นไม่ต้องการฟังพระคำ They don't want to hear the word of God. เขาต้องการฟังแต่เสียงดนตรี They want to hear the music and concerts. สนุกสนาน Entertainment. เขาบอกคนเป็นร้อยเป็นพันเลยนะ There were people among like ten of thousands. บอยเขาบอกว่าเขานั่งผิดที่ละAnd a boy says, I might be in the wrong place. ฉันไปเพื่อจะฟังพระคำพระวจนะพระเจ้า I yearn to seek the word of the Lord. ถามเขาว่าทำไมเธอถึงไม่ไปกับเขาล่ะ But why he didn't go with them? เพราะว่าเขาได้การปลูกฝังจากพ่อแม่ของเขา Because he was planted on the good water and good soil. พ่อแม่บอกว่าลูกไปโบสถ์ต้องไปฟังคำของพระเจ้า And their parents teach him to listen to the word of the Lord. ดนตรีก็ดีเพราะผมไม่ได้บอกไม่ดีนะ Music is good. ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย It's part of worship. ในทุกสวรรค์ก็ใช้ดนตรีด้วยเป็นส่วน And heavenly angels sing. แต่เราต้องอย่าไปหลุดออกจากที่นั่น But that's not the essence of the word of the Lord. เพราะทุกวันนี้คนไม่อยากฟังหน้าอยู่แล้ว People don't want to listen anymore. อะไรก็ได้ดึงให้เขาสนุกสนาน They just short span of attention. มันก็จะออกหายไปได้แต่ just want entertainment and แล้วพอกลับไปคิดจากที่น่าเบื่ออย่างนี้ And went to this boring church. โอ้ไม่ไหว Oh, it's boring. มันทำอะไรกันวะ What are they doing? It's so boring. ร้องเพลงมันร้องงานศพSinking like a funeral singing. We have to change jazz. Different jazz music, like a little different. เขาไม่เข้าใจ
They didn't understand. ว่าสิ่งที่เราร้องเนี่ยเป็นเพลงการสรรเสริญพระเจ้า Even the old hymnal has its essential meaning. Boy ก็ออกจากคริสตจักรนั้นไป So boy left that church. แล้ววันพฤหัสเข้ามาร่วมกลุ่มของเรา And last Thursday he came to this Thursday lunch. Boy นี่เขาจบเมเจอร์ภาษาอังกฤษ And boy graduated from literature in English. แล้วตอนนี้ก็มาถึงก็หาอะไรทำมาแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น And he is a manager for the Japanese restaurant.วันนี้เขาลางานนะเขาไปไปทำ He takes time off a day off today เพราะเขารู้ว่าวันนี้ต้องมาฟังคำเทศน์ Because he has to come to listen to the เขาบอกนี่คือบ้านของเขาแล้ว This is his new home now ในกิจการบทที่14ข้อ22 In the book of the Acts กิจการ14ข้อที่22 Chapter 24 verse 22กิจการ14 22บอกว่าท่านทั้งหลายจำต้องทนทุกข์ยากลำบากจึงจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า You must bear the burden and suffering to enter the kingdom of heaven เจ้าทั้งหลายจะต้องทนทุกข์ยากลำบากในการรับใช้งานในคริสตจักร Bear the burden and suffering in the ministry of the Lord in the church ช่วงเล้งคือการที่เราได้เข้าใจทบทวนตัวเองใหม่ This time of Lent we have to self reflect in our action and deeds และในยอห์นบทที่12ข้อ26 In the book of John 22 ถ้าเราอยู่ที่ไหนเจ้าจะตามเรามา Wherever the master is, the servant has to be there. เมื่อพระองค์อยู่ในพระวิหารพระเจ้า And when the Lord Jesus Christ in the temple of the Lord, เราก็ต้องตามพระองค์ไป We have to follow. พระเยซูรับใช้ที่ไหน Wherever Christ served the Lord, พระองค์รับใช้ในพระวิหาร He does the will of the Lord in the temple. เราก็ต้องรับใช้พระเจ้าที่พระวิหาร So we must follow as well. และนี่คือสิ่งที่ยอห์น 12 26ได้บันทึกเอาไว้ This is the book of John 12 26. นี่คือสิ่งที่สัปดาห์เล่มที่3ที่เราต้องถามตัวเราเอง This is the third week of Lent we have to ask ourselves. ผู้ใดอยากรับใช้For those who want to serve the Lord, ผู้นั้นต้องตามพระเจ้ามา You must follow Christ. และถ้าเราอยู่ที่ไหน Wherever you are, พระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหน Wherever Christ is, พระองค์รับใช้ที่ไหน Wherever the Lord served the Lord, เรารับใช้ที่นั่น We must go with Him. และเปโตรก็พูดอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง And Peter affirmed. ทีนี้ให้เปิดช้าๆหน่อยก็แล้วกันรู้สึกจะเปิดไม่ใช่จะทันกันใช่ไหมเอาหนึ่งเปโตรแล้วกันหนึ่งเปโตรบทที่สี่ Let's look at First Peter chapter 41เปโตรบทที่4ข้อ12 Chapter 4 verse 12อ่าน1เปโตร4อ่านข้อ12และถึงข้อ14ช้าๆ First Peter คุณบอยเปิดได้นะ Chapter 4 verse 12 1เปโตรบทที่4ข้อที่12 First Peter chapter 4 12ถึง14 1 2 3 verse 12 to 14ดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องรับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลำบากของพระคริสต์เพราะว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะชื่นชมยินดีเป็นอันมากถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านและนี่ก็คือสมาชิกที่จักแม่ดอกแดง And this is the characteristic of the dog dang church members เขาท่องคำนี้ตลอดเวลา Recite daily ถ้าท่านถูกด่าว่า If you be insulted ไอ้นอกข้อ Because the name of the Christ นับถือศาสนาแปลกประหลาด You are outcast You believe in stranger religion ไปติดตามฝรั่งตาน้ำผึ้งไอ้น้ำข้า You follow foreign religion and idols ไม่ใช่ศาสนาของเรา Like blue eyes devilsท่านที่ทั้งหลายเราเรายืนผิดที่ norm of the people ท่านที่บอกว่าท่านก็เป็นสุข and you felt strange ด้วยพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าจะอยู่กับท่าน but you must have peace because the spirit of glory of the Lord rests on you 90คนหนีไป 90 people ran away เหลือไม่กี่สิบคน and few left in all แต่ว่าไม่กี่สิบคนสร้างประวัติศาสตร์ but those few make history ทำให้คิดจากที่เชียงรายเคยไปเชียงรายใช่ไหมโบสถ์เต็มไปหมดเลยIf you went to northern part of Thailand, Chiang Rai, there's a lot of Christian church. คนเหล่านี้มาจากผู้ที่อพยพไปอย่างแม่ดอกแดง They came from Mae Dok Dang Church. ไปจากผู้ที่มีความเชื่อไปอยู่ร่วมกัน Who escaped and were looked for to found. ไปจากคนที่ถูกสังคมต่อต้าน
because they face a lot of opposition. เห็นแล้วว่าประหลาดวันอาทิตย์มันต้องไปเที่ยวแต่วันอาทิตย์มันมาอยู่โบสถ์ Strange it may be Sunday people go to have fun but they go to church instead. แล้วมันก็ยิ่งประหลาดมันอยู่ตั้งแต่เช้าถึงสิบโมงเย็นมันอยู่ได้ไง And even more strange and weird.From morning to night, they just stay in the church. They look at Christian as a stranger. They think that we are weird. What are we doing here in one place like 3 hours? Why we study on Sunday for 3 hours? Why are you so serious? And this is what they have to endure in the ancient time. And when the Christians came to the church,ต้องเข้มแข็งอีกถึงอยู่ได้ The first pioneer they gotta have strong faith and endure this opposition เขาไม่ได้ดับไปเขาไม่ได้สูญไป They didn't disappear เขาเพียงแต่ว่าย้ายถิ่นฐานไปที่ vanquished they just move away พระองค์ต้องการให้มีทั้งเชียงใหม่และเชียงรายให้เข้มแข็งเติบโต Lord God allowed this church to prosper in Chiangmai and Chiangrai เมื่อเห็นพระองค์ย้ายเขาออกไป That's why the Lord God sent them to the เมื่อพระองค์ย้ายไปพระองค์เอาแต่หัวหน้ากะทิไป and only bring thecream of the crops ไอ้ส่วนที่ไม่น่ากะทิพ่อก็เททิ้งหมดแล้ว and anything that is not substantial ครับเมื่อก่อนเราไม่มีชาวเกาะนะเมื่อก่อนเราใช้ขูดกะทิเอานะครับ before there was no coconut แล้วเขาก็บีบน้ำแรกนะเราต้องถามคนภาคใต้ถามคนซันนี่ใช่ไหมเขาบีบน้ำแรกเนี่ยคือมันกะทินะ and squeeze it เอาน้ำเดียวหรือน้ำสองคือซันนี่กี่น้ำเนี่ย the first water มันพอจะยุ่นๆนะสองน้ำเสียได้สองน้ำสามก็เททิ้งแล้วAnd the third water, they toss it away. พวกเราจะเป็นน้ำหัวกะทิหรือเปล่า You must be the cream of the crop. ถึงแม้ว่าเรามีกี่คนก็ตาม It could be very few of us. แต่ว่าถ้าเราศึกษาว่าการทนทุกข์นำไปสู่การสง่าราศีว่าการทุกข์ยากลำบากนำเราไป If you study diligently, this hardship will bring you glory. พระองค์บอกว่าไม่มีว่าสุขสบายนำเราไปนะNo happiness will bring you to glory. พระองค์บอกพระองค์ต้องทนทุกข์แล้วเราจะอยู่รอดเหรอ You have to bear the suffering. เราไม่มีทางพ้นแต่ว่ามีข้อสำคัญวงเล็บอยู่หน่อยนึง But there's a parenthesis, the essential. การทนทุกข์เราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้า To keep this covenant, the promise of the Lord. มันไม่ทนทุกข์ทั่วไปนะ To bear the burden, not just ordinary bearing the burden. การทนทุกข์ที่พระองค์พูดถึงนี่คือการทนทุกข์ที่ยึดพระสัญญา But endure the pain with the covenant of the Lord. และยึดถือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Lord God is our promise keeper. ไม่เช่นนั้น Through our Holy Spirit. การทนทุกข์ของเราก็จะมีแต่รากขมขื่นเท่านั้น Otherwise, it will bear only root of bitterness in your life. การทนทุกข์เราต้องนำไปด้วยพระสัญญา The suffering with the promise.เรามีพระสัญญาของพระเจ้า The promise that the Lord keeps เราเชื่อในพระเจ้าโดยมีสิ่งที่บันทึกไว้ในพระวจนะ Believe and have faith in the Lord who is recorded เราไม่ใช่ทนอะไรที่ซีซัวทนไม่ได้ไม่ใช่ We're not enduring just for the sake of การทนทุกข์อันนี้ต้องรวมไปถึงพระสัญญา This pain and suffering that we endure with the covenant of the Lord ดำเนินชีวิต and live your life ตามพระวิญญาณThrough the Holy Spirit. เพราะฉะนั้นที่จะไม่ดอกแดงเนี่ยจึงไม่หายไปจากประวัติศาสตร์ So the church may not die is not lost and disappear from the history. ดังนั้นจานเปโตรก็ถึงพูดใน1เปโตรบทที่5 And Peter recorded in 1 Peter 1เปโตร 1 Peter บทที่5 Chapter 5 ข้อ6ถึง7 Verse 6 to 7 1เปโตรบทที่5นะครับข้อ6ถึง7 1 Peter Chapter 5 Verse 6 to 7 1เปโตรบทที่5ข้อ6First Peter chapter 5. เปโตรเตือนว่าจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อเวลาอันสมควรจงละความกังวลกังวานของท่านไว้กับพระองค์แล้วพระองค์จะเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย Humble yourself therefore under the God's mighty hand and he may lift you up in due time cast all your anxiety on him because he cares for you จงถ่อมใจลง Humble yourself ภายใต้พระหัตถ์Under the God's mighty hand, เราทนทุกข์ภายใต้พระหัตถ์ We bear the burden under the mighty hand of God. เราทนทุกข์ของเราเพื่อพระเจ้า For the Lord our God. และพระองค์บอกว่าพระเจ้าคนนี้จะมีทรงฤทธิ์ And the Lord God who's mighty จะทรงยกท่านในเวลาที่สมควร With authority will lift you up in due time. ไม่ต้องกังวลกังวาย Do not be anxious. เพราะพระองค์คิดถึงเราเสมอ Because He cares, think of you constantly all the time. 1888 1885 18พระองค์ติดต่อตลอดเวลาพระคำพระเจ้าไม่เคยหมดไป In 1888 all the way down to 1890 the Lord is with them when they bear suffering ในโลกนี้เรามีส่วนในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์มากน้อยแค่ไหน How much part do we partake in this burden in Christ ในคริสตจักรเรามีส่วนร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์มากแค่ไหน In this church how much we bear the burden carry the ท่านก็จะได้สง่าราศีเท่านั้น And that glory will be equivalent the Lord will judge you based on your work
พราะฉะนั้นซาตานเองพยายามจะเสนอสิ่งง่ายๆ so Satan will offer you the simplicity of life ซาตานเสนอบอกว่าโอ้ยอยู่ไม่ต้องเข้าพระคริสตธรรมหรอก you don't have to go to churchอยู่ไปสิเวลาเรียนไปสิบกว่าปี Why you waste 10 years to study the scripture? เอาง่ายๆฉันจะตั้งอยู่เอง Simply, I will just anoint you. แค่กราบไหว้ฉันเท่านั้น By worshiping me. และฉันจะตั้งให้เธอเป็นหัวหน้าคริสตจักร You be the head, and everything that you see will be yours. ไม่มีอะไรง่ายนี้หรอก Nothing is easy as that. โดยเฉพาะผู้สอนเทียมเท่านั้น Especially a false teacher. แล้วพวกแต่ละคนก็โอ้โหมันง่ายมากนะไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนเป็นสิบปีไม่ต้องจ่ายค่าเราเรียนไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วได้เป็นอาจารย์เลยอ่ะ And people said it's so easy. I don't have to spend time or money just to be the head. ไม่เคยร่วมทุกเลย Didn't have to bear any burden. นั่งเรียนสิบกว่าปีทุกอย่างนะ10 years you have to study before you become. โอ้เรียนกรีกเนี่ยโอ้โหแม่งหลับแม่งนอนเลยล่ะ But you skip that, you go shortcut skip. ขณะเราเรียนภาษาอังกฤษยังเปิดดิ้งแทบตายเลยใช่ไหมพี่อ๋อ Hebrew. แต่พี่อ๋อเก่งอยู่แล้วพี่อ๋อมาถึงก็สอบ TOEFL ได้แล้วพี่อ๋อก็เก่งอยู่แล้ว I'm came here and study TOEFL. บางคนมาโอ้โหไปเปิดแค่ภาษาอังกฤษยังยากเลยนะ And some try to pass the entrance exam and just to overcome. ยังต้องมานั่งเรียนภาษากรีกที่ไม่รู้เรื่องอีก And to learn Greek language. 10กว่าปี10 years. อาจารย์ก็ยังเปิดได้แต่ dictionary เท่านั้นเอง And some even just look at dictionary just. แล้วต้องมาเรียนภาษาฮีบรูอีก And have to learn the translation. ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียน And you have to pay. ก็ต้องติดหนี้ทางโรงเรียน And you have to get the student loan. กว่าจะจบมาได้ Before you graduated. บางคนบอกโอ้ยไม่ต้องมีเงินจ่ายตั้งเทเลยเลย But some say you have to go through all that hardship. นั่นคือจะยังเท็จแล้ว Just overnight you just be at the head. อยู่ไม่เลยมาลงทุนการเรียนเลย But this is false. You notDevoting your life. เรียนแค่สามเดือนตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้ว Or three months you graduate and you become a pastor. เพราะว่ามันง่ายดี Because it's a shortcut. หรือเรียนออนไลน์ก็ได้ Or you can study online. มันง่ายดี It's so easy. เราอยากได้ง่ายๆ We just want simple. เราก็อยากจะเป็นอาจารย์ให้คนอื่นนับถือ We want to be a pastor so people can respect. ไม่มีทางThere's no such thing. ใครที่คิดเอาง่ายๆให้คนนับถือไม่มีหรอก There's no shortcut in life. เพราะฉะนั้นพ่อบอกท่านจะต้องทนลำบากอบรมในทางของพระเจ้าก่อน endures and go to seminary and just be perfect ท่านจะต้องเสียสละทุกอย่าง imitate Christ หน้าที่การงาน and you have to sacrifice a lot ท่านต้องทุ่มเทกับการเรียน your work and everything แล้วท่านจะประสบได้ so you can devote your time to study and you become successful หลายคนอยากได้ตำแหน่งศิษย์บาล many want to have a pastor แต่ไม่อยากไปเรียน position but don't want to go to school ไม่อยากไปเสียค่าเรียน don't want to pay a seminary tuition ก็เลยไปเรียนใน YouTube อ่ะ so they started from YouTube เป็นอาจารย์จอด YouTube and become a pastor through YouTube study อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดี we have to examine ซาตานมักจะเสนอแบบนี้ให้กับพระเยซูด้วย Satan offer this simple choice ซาตานบอกว่านี่ไงใส่ขนมปังก็อยากได้เป็นขนมปัง if you're hungry just make the stone become a bread มันง่ายดีไม่ต้องมาเอาแป้งไม่ต้องมาใช้ยีสต์ไม่ต้องใช้อะไรเสกมันก็ได้กิน and no need for the flour or the yeast to and the cook it พระองค์ก็ถูกทดลองด้วยนะ the Lord Jesus Christ was tested กินขนมปังก็พี่อามทำขนมปังนานไหมเนี่ยทำไอ้อะไรคุกกี้นานไหม is it the long process to knead แป้งเดียวใช่ไหมแล้วก็ใส่ในเตามีความอดทนนะกว่าจะออกมากิน and just check the temperature หรือพี่อามจะเอาเสกแล้วให้มันได้นะที่ตอนนี้มีไหม Just snap a finger. ไม่มี Make a bread out of stone. มันต้องใช้แรงลงทุนไปซื้อของซื้อเนยมาใช่ไหม You have to buy butter. ซาตานบอกพระเยซูบอกโอ้ไม่ต้องดูใส่ก็ได้แล้ว And Satan tell Jesus just make bread out of stone. อะไรก็ตามถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนเข้มแข็งแล้วไม่มานั่งเรียนไปไม่ได้ไหมพี่อ๋อ Is it possible to be a Christian and not study the Bible? เราอยากไปคริสเตียนประสบความสำเร็จถ้าไม่มานั่งเรียนไม่มีทางหรอก If you want to be successful and follow Christ and skip the study แล้วอย่าไปคิดว่าเปิดทีวีที่บ้านดูแล้วไปเปิดช่องผิดอีกต่างหาก Just watching at home on television เราอย่าทำอะไรง่ายๆ You could go into a wrong television ทุ่มเทชีวิตเสียสละเวลาของเรา Devote your time and essentials เข้ามานั่งเรียน and to study อบรมAnd ศึกษา revival แล้วใช้เวลานานๆ and training and it take time เราจะเติบโตแบบมีคุณภาพ and study true doctrine and properly ผู้สอนเทียมเทศมักจะเสนออันที่ง่ายๆไม่ใช่เวลา That's how we have a quality of Christ but false teacher give you a simple shortcut เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือซาตานมักจะเสนออาณาจักรให้ and Satan always give you a kingdom that's falsely อาณาจักรของโลกนี้เท่านั้นThe worldly kingdom. แต่พระเยซูไม่เอา But Christ denied that. มันสัญญากับพระเยซูอย่างนี้ว่าอะไรมัทธิวบทที่4ข้อ4 And the book of Matthew 4ข้อ4 chapter 4 verse 4. มันสัญญาพระเยซูบอกว่าพระเยซูรับสง่าราศีได้ปราศจากการทนทุกข์ And Satan says that you can receive glory without suffering. แค่กราบไหว้ฉันเท่านั้น Just
worshiping. ทั้งโลกนี้เป็นของเรา The world will be yours. พระเยซูก็ไล่เขาออกไป And Jesus rebuked Satan. เราต้องกล้าเดินทางไกลลำบาก We must take the long journey.บางคนตอนนี้ขึ้นสับเวย์ก็อันตรายมาก And the people would, take subway can วันนี้ใครขึ้นสับเวย์มาโบสถ์หรือเปล่าเนี่ย Who took the train to come to church บ่อยใช่ไหม บ่อยจนลำบากใช่ไหม ต้องมายืนรถบัสอีกโอ้ยต่างๆอีก The transfer to the bus is a long journey บางครั้งซาตานจะเสนอบอกไม่ต้องไปหรอกโบสถ์ใกล้ๆก็มี And Satan can whisper to your ears is go to us the one next to your house ยองเกอร์มาอยู่ที่เหลือบไหนก็ไม่รู้ You don't have to travel so far Yonker is like beyond ก็ไม่ผ่าน Over the yonder somewhere อย่าไปเลย And the subway didn't get there You have to go next to the bus Go somewhere in front of your house หน้าบ้านซาตานก็รอเรียบร้อย And Satan is waiting for you เดี๋ยวนี้อันตรายมากนะศาสนาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะ There's so many religion and sect and cults and very dangerous เดินทางลำบากขึ้นสับเวย์ขึ้นหัวรถเมย์มานี่คือการทุกข์ยากของเรา The commute can be strenuousหลายคนก็เริ่มบ่น and you might complain หลายคนก็เริ่มบอกเอ้ยฉันไม่ค่อยอยากจะมา and some don't want to come ยิ่งตอนนี้โรคระบาดดีละอ้างอาจารย์ง่ายดี with this contagion spreading around is good excuse to say no อ้างเสร็จโอ้ยฉันสบายใจที่ได้มีเหตุผลที่ดีอย่างนี้ขี้เกียจไป make excuse yourself you don't want to come because of the virus ตัวนี้ใครบอกไม่ไปไม่อยากมาบอกอ้างว่ารถมีเจิมเยอะเลยไม่ไป I don't want to come because germs everywhere on the ซาตานมักจะเสนอสิ่งนี้ให้เรา And Satan usually whisper a little seed of เขาต้องการให้เราออกห่างจากทางพระเจ้า So you can stray away from faith in Christ มักจะเสนออะไรที่ง่ายๆ They only offer simplicity เพราะฉะนั้นหัวข้อแรกของเรา So the first topic today การทนทุกข์การทำงานลำบากเพื่อพระเจ้า To bear the burden and to do the will of the การเสียสละเพื่อพระเจ้า Sacrifice yourself มันจะทุกข์ยาก It can be hard at times ช่วงสั้นๆBut in temporarily. และจะสู่สง่าราศีภายหลัง But in the end, glory will be to you. มีคุณค่ากว่า It's more precious than that. เปาโลเขียนในโรมบทที่8ข้อ18 In the book of Romans, chapter 8, verse 18. เปาโล8ข้อที่18 Romans. โรม A book of Romans. โรมเปาโลเขียนในโรมโรมนะครับ8ข้อ18 โรม8ข้อ18อ่านว่า Chapter 8, verse 18. อ่านพร้อมกันในสองสร้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะมาเผยให้แก่เราทั้งหลาย I consider to our present suffering are not worth comparing with the glory that will come will be revealed to us เพราะฉะนั้น2โครินธ์ So 2 Corinthians บทที่4 Chapter 4ข้อ16 Verse 16เปิดการแม็กบอย2โครินธ์4ข้อ16ใกล้ๆกันลมลมที่โครินธ์2โครินธ์บทที่4ข้อ16Chapter 4, verse 16. Next, right after Romans. 2 Corinthians 4, verse 16. และ17. 16 to 17. อ่านพร้อมกันที่เจอใช่ไหม 2 Corinthians 4, verse 16. 1, 2, 3. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ร่างกายภายนอกของเราจะสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในเราก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะการทนทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งรับอยู่ไปเดียวๆเท่านั้นก็จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรจนเปลี่ยนไม่ได้ที่จากแม่ดอกแดง The church แม่ดอกแดงทนทุกข์อยู่ไปเดียวๆ Bear the suffering temporarily 20ปีทั้งนั้น 20 years แค่20ปีทำได้ This is what it amounts to พอหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็มีพัสดุของพระเจ้าอยู่มากมาย And they prosper after that นี่คือหัวข้อแรกการเตรียมเล่นของเรา This is our preparation for the land หัวข้อที่สอง Second leg พระเยซูคือบุตรของพระเจ้าจริงๆ Christ is the son of one true God the livingนี่เป็นครั้งแรกที่เปโตรยอนยากอบขึ้นไปบนภูเขา This is the first time John Jacob และได้เห็นพระสิริที่เป็นพระลักษณ์ออกมาในตัวพระเยซู Sacred mountain and saw the transfiguration of Christ และเวลานั้นพระฉลองของพระองค์ก็มีสาราสีเปล่งปลั่งไปหมด And Christ's clothing glow radiant whiter than snow และนั่นคือครั้งแรกที่เปโตรบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ And this is the first time Peter says that Christ is the Son of God who is livingพ่อองค์เห็นที่ข้างบนเป็นภูเขาเห็นชัดเลย Because at that sacred mountain they saw Christ transfiguration นี่เป็นขั้นแรกของพระคัมภีร์ที่บอกกับเรา The glory of God was with Christ ความเชื่อต้องเกิดขึ้นมาก่อน Faith come before แล้วท่านจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ภายหลัง And you can see the glory afterward นะครับไม่ใช่บอกว่าพระคัมภีร์บอกต้องให้เราเห็นก่อนเราถึงเชื่อไม่ใช่ Not seeing is believing
แต่พระคัมภีร์บอกว่าท่านต้องเชื่อก่อน The scripture says you have to believe first งานพระเจ้าต้องเกิดความเชื่อก่อน The work of the Lord has to come ทั้งที่ท่านมองไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นไปได้ Sometimes you can't see the way out ถ้าท่านเชื่อท่านจึงมองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตาม But if you believe the glory of God will come afterผมกำลังยกตัวอย่างถึงพระคริสตธรรมของผมที่เชียงใหม่ For example, this church in Chiang Mai, the north. ตอนนี้มิชชันนารีไปหาที่พอหลังจากที่แม่ดอกแดงถูกข่มเหงแล้วใช่ไหมเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาย้ายไปทางเชียงราย After persecution in Mae Dok Dang Church, they moved up north first. มิชชันนารีก็จะหาที่จะสอนพระคัมภีร์สอนพระคัมภีร์กับสมาชิก So missionary looking for the place to teach the scripture, the word of God. เขาเลยไปซื้อที่ที่ทนอยากจะต้องการขายSo they bought the plot of land where people want to sell. เป็นที่ตาบอด It's a kind of a dead end. หมายความอะไรพี่อามที่ตาบอด No ingress as far as There's no มีทางเข้าแต่ไม่มีทางออก You got to wait in and nowhere. ถ้าเราซื้อที่ดินเนี่ยเราคงไม่ซื้อที่ตาบอด If you buy a land you don't want to get a place where you can enter. มิชลีมองเข้าไปมิชลีมองทะลุที่ตาบอด But the missionary saw this ตาก็เห็นว่านี่คือที่จะเกิดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า But this the place with no egress will be the glory of God. ชาวบ้านโอ้โหนี่มันทำไมมันโง่จังเลยมาซื้อที่ตาบอดจากฉัน People say why they're so stupid they buy the plot. แล้วไอ้ที่ซื้อที่ตาบอดเนี่ยมันก็ถูกขวางด้วยไอ้ที่เผาศพ And the obstacle is there's a place where they cremated. ไปที่สุสานเป็นที่เผาศพ It's a like cemetery as well.มันซื้อได้ยังไงทั้งตาบอดและตรงที่ปิดตาบอดก็คือเป็นที่เผาศพ It's like a blind spot you can't get in there's no way in and there's a cemetery โดยคนทั่วไปแล้วไม่มีใครซื้อ And where they cremate the โดยเฉพาะที่เราไม่สติปัญญาเฉียวฉลาด Ordinary people wouldn't buy the land เราซื้อเราก็โง่มากแล้ว It would be dumb considered by other people แต่แปลกมิชชันนารีซื้อว่ะ But strange the missionary bought that land เพราะเขาเห็นพระสิริของพระเจ้า Because they see the glory of God เขาเห็นว่าที่ตรงนั้นเห็นที่คนขายเพราะคนกลัวผีThey were selling that land because they were scared of ghosts. ที่นั่นน่ะเขามีซอยนั้นเขาเรียกซอยป่าเหี้ยวพวกเราเคยจะป่าเหี้ยวแปลว่าอะไร There's a street. ป่าช้าต้องถามเหมียวเหมียวป่าเหี้ยวแปลว่าอะไร In Thai. ป่าช้าป่าช้า It's like a cemetery. ถนนเนี่ยถ้าเราเขียนว่าโอเคยองเกอร์ใช่ไหมมันอยู่อะไรยองเกอร์เชอร์แมนใช่ไหม69เชอร์แมนอันนี้เขียนว่า69ถนนป่าช้าImagine this church, 69 Sherman Street. ไม่มีใครอยากจะซื้อหรอก Imagine this is 69 Cemetery. แล้วในที่สุดไม่ใช่ไม่ซื้อเพราะว่าเหตุที่ซื้อเพราะว่าคนกลัวผี It's scary, so nobody want to buy the land. เพราะว่าเวลามีลมพัดกิ่งไม้พิ้วทุกคนก็กลัวกันหมดแล้ว When the tree is waving, the wind blows. ทั้งมืดทั้งเดียวทั้งเงียบทั้งเหงาทั้งอู้เยอะๆเพราะคนมิชลีบอกว่าเหตุที่เขาไปซื้อที่นั่นเพราะต้องการให้คนไม่ต้องกลัวผีเพราะเรามีพระเจ้า so the missionary bought the land because they don't want people to be afraid because they have ไอ้ที่มันเสียงดังเนี่ยมันมาจากใบไม้ที่มันถูกพัดใช่ไหมฮะ the leaf was wavering and blowing in the wind and making sounds นี่คือเหตุแรกที่เขาซื้ออย่างนี้And that's why they bought the land. และที่สุดเป็นยังไงที่นั่นก็ตั้งเป็นที่โรงเรียน And it become a school as well. ดาราวิทยาลัย And like a Sunday school. เป็นสลอยโย่ Principal Royal. โรงพยาบาลไม่คอมิก And there's a McCormick. มหาวิทยาลัย There's university follows. ถ้าเราย้อนกลับไปหลายปี But if you trace it back years before. มีแต่คนกลัวที่ว่าที่นั่นเป็นถนนป่าช้าPeople were scared of ghost spirits and the cemetery. เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยเวลาเราทำแรงงานพระเจ้าไม่ใช่เราต้องมองเห็นก่อน But when you do ministry of the Lord, you don't have to see first. ความเชื่อต้องมาก่อน Faith come first. ทำไมอาจารย์แจ้งสอนให้มีความเชื่อตลอด Why Jang teach everyone to have faith? Faith. ไม่ต้องดูยอห์น 14:40 Book of John 11:40 John 11:40 Book of John 11:40John 11ข้อที่40 1 2 together พยายามเจอแล้วใช่มั้ย John 11ข้อ40 1 2 3 40เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Then Jesus said Did I not tell you that if you believe you would see the glory of God ความเชื่อต้องมาก่อนเห็น Faith comes first อะไรที่เราคิดว่าเรามองไม่เห็นเราต้องอธิษฐาน
Sometimes we can't see, but you have to pray first. พระองค์ให้เรามองเห็นพระสิริของพระเจ้า The Lord will allow you to see the glory of God. การสำแดงของพระเจ้าเพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ To the reveal of the glory of God. เหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์จะทำได้ It's far beyond what human can do. สง่าราศีทั้งหมดของมนุษย์เปรียบได้เหมือนดอกไม้ในทุ่งนา So the glory of man is just like a lily in the fields.พอวันนี้อยู่พรุ่งนี้ดอกไม้นั้นก็ตาย They're here today and gone tomorrow นั่นคืออิสยาห์ 40 ข้อ 6 This is the book of Isaiah บอกว่าสง่าราศีของมนุษย์เปรียบเหมือนกับดอกไม้เท่านั้น The glory of man is like the lily in the field แต่พระสิริของพระเจ้าจะไม่มีใครทำลายได้ But the glory of God is indestructible สง่าราศีของมนุษย์เปรียบเหมือนดอกไม้ในทุ่งหญ้าวันนี้อยู่พรุ่งนี้จากไป Human's glory is just like a flower here today and gone tomorrowให้เราแสวงหาพระสิริของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่เป็นนิจ You must seek the glory of God that endure and last forever นั่นคือช่วงชีวิตหนึ่งที่ในเล่นสัปดาห์ที่3ที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า And this is a moment in time in our life that we through this time of God. การสิ้นพระชนของพระเยซูตายที่บนไม้กางเขน The Lord died on a cross at Calvary เหตุที่พระองค์ทำอย่างนั้นเพราะพระองค์ต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า To do this, He do the will of the Lord to give glory to Heavenly Father ทุกครั้งเมื่อเรามองเห็นกางเขน Every time we see the cross มองเห็นการถูกตรึง To see the nail on the cross พระเยซูมองกางเขนเป็นสิ่งที่น่ายินดี The Lord Jesus Christ see this as rejoiceful andใช่ไหมครับคนอื่นมองกางเขนว่าเป็นที่ประหารคนร้ายคนที่ชักการกัน So at the cross of crucifixion is like a punishment for the criminals แต่พระองค์บอกว่าไม้กางเขนคือที่ที่เราจะรับความเรื่องเริงได้ยินดี But at this cross the Christ nail on the cross is salvation to all of us เมื่อพระองค์รับถึงบัพติศมามีเสียงหนึ่งว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก When the Lord baptized in the river the sound from heaven came that the Lord isMy son, who I love and I เพราะพระองค์กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าสู่ความทุกข์ยาก Because the Lord prepared Himself into the hardship. พระองค์บอกว่าท่านเป็นบุตรของเรา The Lord, Heavenly Father says, Jesus Christ is. เราชอบใจท่านนะ The Son, whom I love and well pleased. แต่ถ้าพระองค์หนีจากทางไม่ยอมไปล่ะ But if Jesus Christ didn't go that route, พระองค์บอกว่าท่านไม่ใช่บุตรของเรา The Lord Father would say, You're not my son. บางครั้งเมื่อที่พระองค์อุบเข้าเล่าออกมาเมื่อก็สิ้นชีวิตไปแล้วแล้วพระองค์บอกว่าเข้าไปเข้าประตูบอกเอ้ยฉันเป็นบุตรฉันเป็นลูกของพระเจ้านะ Like parable says that knocking on the door that I'm your son ฉันไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ I go to church every day ก็ถวายทรัพย์ and give offering and tithes ฉันก็ร่วมร้องเพลง and I sing spiritually ฉันทำทุกอย่างเลย and I do everything in the church วันนั้นพระองค์บอกว่าจะเราไม่รู้จักเจ้า But if God say I do not know you on that day of judgment ไปให้พ้น Go away What if God said that ภาพอุปมาตัวนี้น่าสนใจมาก This parable is very interesting นั่นคือสิ่งที่เราต้องให้พระองค์บอกเราเป็นลูกของพระเจ้า But we all desire and want it พระองค์ต้องบอกด้วยปากของพระองค์ไงว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า We want to be known in the book of life and Christ accept us ไม่ใช่เราบอกว่าเป็น Not because we want to be accepted เราบอกว่าเราเป็นได้ทุกคนน่ะแหละ We all can affirm this แต่ต้องให้พระเจ้าบอกว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าหรือเปล่า But if Jesus Christsaid you are the son of God ให้พระเจ้าบอกว่าเราชอบใจท่านมาก and God heavenly father well pleased with you ไม่ต้องให้คนอื่นบอกว่าเขาชอบเรามาก you don't have to get approval from others พี่น้องดูนะมัทธิว 17 ข้อ 5 in the book of Matthew 17 verse 5มัทธิว 17 ข้อที่ 5 Matthew chapter 17 verse 5มัทธิว 17 ข้อที่ 51 2 3เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็เกิดมีเมฆสุกมาสายมาปกครองคลุมไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิด What was still speaking bright cloud envelope in the voice ในช่วงเล็กให้เราถามตัวเอง This is my son.ในช่วงเล่นให้เราถามตัวเอง At this time of Lent, ask yourself ว่าพระองค์จะเรียกเราเป็นบุตรที่รักของพระองค์หรือเปล่า Will Heavenly Father call that you are loved and well pleased? พระองค์บอกพระองค์ชอบใจท่านมากไหม If the Lord gonna say well pleased with you ไม่ว่าเราจะพบอะไรก็ตาม No matter what we confront on daily basis พระองค์สัญญาพระองค์จะรักเราเสมอ The Lord promised He will love us regardless และความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน His love never changed ขอให้เราต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้เพื่องานของพระเจ้า Endure forever His love and just bear the cross together ต้องให้พระเจ้าเรียกเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า Let the Lord Father call us to be His son อย่าให้เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักเจ้า Don't let the Lord say that I don't know you ไม่ใช่ซันนี่ไปหาพระเจ้าซันนี่บอกโอ้ยฉันเป็นบุตรยองเกอร์ปีนแล้วนะ
Not like Sunny says, I went to a yoga church for a year. ฉันไปออสออสการ์อลาสกาทั้งสองปีแล้วนะ In Alaska, I went to church for 2 years. ฉันไปทุกที่แล้วนะ And every church I go.ที่เราต้องการก็คือเราได้ยินว่าเขาเรียกเราเป็นอะไร But the last thing is we just want the Lord to call us เราก็ให้พระเจ้าเรียกเราเป็นลูกของเขา To be the son of the Lord พระองค์พอใจเรา And with him พอใจในการดำเนินชีวิตของเรา He's well pleased with our way of life อันที่สามสุดท้าย And lastly thirdly เลยทำให้เราคิดถึงอะไรบ้าง Lent how would you reflect on it เมื่อเปโตรรู้แล้วว่าการทำงานก็จะเกิดสง่าราศี When Peter knows that to do ministry of the Lord พระองค์รู้แล้วว่าพระเยซูคือบุตรพระเจ้า And to know that Christ is Son of God อันที่สามเปโตรเรียนรู้ว่าการตายของเปโตรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจากไป And to know that the death must take place พี่น้องดูในลูกาบทที่9 In the book of Luke chapter 9ข้อที่31 Verse 39ที่9 Luke chapter 9 ข้อที่31 verse 31 ลูกาบทที่9ข้อที่31 Luke chapter 9 verse 31 1 2 3ผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์จึงจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มคำนี้มีคำว่าจากไป So there's a departureพระเยซูตอนที่อยู่บนจำแนงอยู่ที่บนภูเขามีโมเสสและเอลียามาอยู่ด้วย Moses and Elijah was there at the sacred mountain with Christ ทั้งเอลียาทั้งโมเสสพูดถึงว่าพระองค์เวลาใกล้ถึงแล้วพระเยซูจำต้องจากไปถึงกรุงเยรูซาเล็มและจำต้องจากโลกนี้ไป And Elijah and Moses says it's time you have to go to Jerusalem and tell to Jesus คำว่าจากไปจึงทำให้เปโตรเข้าใจ So the departure the wordหมายเปโตรเข้าใจว่าหมายถึงว่าความตายอยู่ข้างหน้า Departure means its death is in front of them ความตายรออยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว Death awaits them และข้าพเจ้ากำลังหาทางที่จะระลึกถึงสิ่งเหล่านั้น And they're looking for the way to reflect upon it เปโตรยังพูดว่าถ้าเปโตรจากไปแล้วหลายคนจะจำทางได้ And if Peter departed people will know the ways พี่น้องดูทีหนึ่งเพื่อประกอบ2เปโตรบทที่1ข้อ15 And 2เปโตร Second Peter chapter 1 verse 152เปโตรบทที่1ข้อที่15 2 Peter chapter 1 verse 15เปโตรมาเขียนใน2เปโตรเพื่อระลึกถึงตอนที่เขาเข้าใจตอนที่อยู่ในลูกาบทที่9ใน2เปโตรบทที่1ข้อที่15 And Peter wrote this 1 2 3และข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วAnd I will make every effort to say that after my departure. But, พระเยซูบอกพระองค์จะต้องจากไป You always be able to remember these things. แต่ว่าเปโตรเนี่ยกำลังพูดว่าเมื่อเปโตรจากไปแล้วคนในโลกนี้ต้องจำถึงสิ่งเหล่านี้ได้ As Christ departed and Peter departed, people has to remember these things. ยกตัวอย่าง For example, โมเสสได้นำการอพยพอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์ And Moses bring Israelite from Egypt. เขาจากอียิปต์ได้ออกไปThey depart Egypt from slavery. Elijah ได้ปลดปล่อยชนชาติจากการเป็นทาสรับนับถือลูกเคารพ So Elijah bring Israelite out of idol worshiping. พระเยซูได้ทำการไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปสำเร็จที่แม่กางเขน And Jesus Christ redeemed all the sins of the world at the cross. สิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดเพื่อช่วยให้เราพ้นจากอำนาจความมืด All these things that were done is to liberate you from the darkness. เพื่อให้เราจากที่เราเคยอยู่From where you are now, ย้ายไปอยู่ตั้งในแผ่นดินของพระเจ้า Exile into the kingdom of God. ในที่ที่พระองค์เรียกว่าบุตรที่รัก In the sanctuary that they call the Lord and each one of us beloved. เพราะพระองค์ไถ่เราเรียบร้อยแล้ว Because the Lord Jesus Christ redeemed all of us. จำเป็นต่อจริงอธิบายคำว่าจากไป So Peter talk about departure.ก่อนที่เราจะจากไป Before we truly เราได้ทำอะไรบ้าง What have we done on this โมเสสบอกโมเสสทำเยอะแยะเลย Moses says I have done many things นำคนอพยพออกไป Bring Israelite from slavery อีลียาปล่อยให้เขาปลดปล่อยจากการนับถือลูกของ Elijah liberate Israelite from idol worshiping แล้วพระองค์ก็จากไป And Christ departed เปโตรนั่งบอกว่าเปโตรรู้แล้วว่าเปโตรต้องรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรจนเปโตรตายจากไป So Peter knew that he had to serveIn the church for the Lord's glory. แต่การจากไปของเปโตรเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To his departure, and when he departed, God received glory. มาจบในที่ที่จากไม่ออกไป Go back to Dog Day. บางพระบุตรแห่งความเชื่อก็จากไปมากมาย The ancestors left with a lot of faith. แต่แต่ละคนจากไปด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้า But each one of them give glory to God after the departure.
พราะฉะนั้นพี่น้องเวลาสังเกตนะครับเวลาเราไปงานศพ If you notice when you go to the funeral ถ้าเราไปงานศพเขามักจะมีการฉายว่าคนนั้นทำอะไรบ้าง At the viewing there will be a obituary where you can see คนนั้นได้ทำอะไรบ้าง What they have done with their lifeเราก็จะดูว่าเขาทำอะไร And you see what they have done the good เพียงจะดูว่าเขาทำภารกิจอะไร And what ministry in the Lord they have done ไม่ต้องดูว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนมา Don't see where they vacation ไม่ต้องดูว่าเขามีอะไรทรัพย์สมบัติมากมายที่ไหน Don't look at the wealth that they accumulate ไม่ต้องดูว่าเขาอยู่ในโลกนี้เขาทำอะไรบ้าง Don't focus on what they have done for fun แต่สังเกตเราไปงานศพทุกครั้งเขามีแต่ว่าอยู่ในโลกเขาทำอะไรบ้าง But they focus on what ministry they have done on in this world เราคนแรกก็เห็นว่าอยู่ในโลกนี้เขารับใช้อะไรบ้าง While they were alive how they served the Lord สังเกตไหมครับบางคนไม่มีเรื่องอะไรเลยก็จะเอาว่าไปเที่ยวที่ไหนนั่งเรือที่ไหนไปที่ไหนมาก็มาใส่เป็นเรื่องโอเคนั่นเราเข้าใจได้ And some viewing they will show like where they went places they visit ทุกครั้งที่ผมไปหน้าผมจะดูว่าเขาได้ไปทำอะไรบ้าง But the pastor will notice what they have done in ministry of the Lord การจากไปของเปโตรในกายนี้เพื่อพระองค์บอกว่าเขาจะไปรับสิ่งที่ดีที่สุด So Peter is departed this world withOld body. Peter เข้าใจว่าร่างกายที่เราอยู่เป็นเพียงชั่วคราว Peter understood that our body is only temporarily housing or temple. ร่างกายที่เราอยู่ขณะนี้เป็นที่สถิตของพระเจ้า Our body is the Lord is within us. แต่วันหนึ่งร่างกายเราจะเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า This holy body will decay, but one day เราจะอบพยพออกจากร่างกายนี้ We will exile from this.Temporary body. เราต้องแน่ใจว่า But be sure. ทุกอย่างมีสิทธิสมบูรณ์ในนี้ In fullness, in the glory of God. สิทธิสมบูรณ์ในอาณาจักรนิรันดร์ You will have a place. พี่น้องดู2เปโตรบทที่1ข้อ11 In 2 Peter. บทเดียวกันเนี่ยนะข้อที่11 Verse 1. บทเดียวกันเนี่ย2เปโตรบทที่1กลับมาดูข้อที่11 Let's look at verse 11. 1 2. ดังนั้น2เปโตร2เปโตรตะกี้นี่2เปโตร Second Peter บทที่1 1ข้อที่11 2เปโตร2เปโตรบทที่1ข้อ11 1 2 3ดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอบเราจะมีสิทธิสมบูรณ์ And you will receive a rich welcome into eternal kingdom of our Lord Savior วันหนึ่งถ้าเราต้องจากไปแล้วOne day we have to depart. เราจะมีสิทธิสมบูรณ์ Inevitably, you will go and receive this fullness. ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจ of the eternal kingdom. น้ำตาผมเข้าใจว่าเราร้องไห้ได้ You don't have to cry, but you. แต่เป็นน้ำตาแห่งความชื่นชมยินดี But it's normal reaction to cry. ไม่ใช่น้ำตาแบบตีฟูมตีไฟ But cry rejoicing that you will go into the kingdom. กลัวว่าตายแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหน But not weeping and mourning in sadness. ไม่ต้องกลัวอย่างนั้น Don't be afraid. เรามีสิทธิสมบูรณ์แล้ว Your authority is given unto you. เหมือนกับเราดูหนังทีวีนะครับเหมือนกับนักกีฬาไปชักไปสร้างชื่อเสียง Like an athlete who become successful and famous. ไทยดีใจมากนะครับเขาไปตีแบดมินตันแล้วชนะ Like a badminton athlete. เฉพาะผู้หญิงคู่อะยิงทั้งหญิงเดียวหญิงคู่ได้ชนะตัวเด็ก Like a pair of badminton players โอ้แล้วก็กลับไปเมืองไทยทุกคนต้อนรับเขาหมด In Olympic and they won a gold medal they return home with warm ต้อนรับอย่างสมเกียรติ They will welcome with honor and glory and success ให้ทั้งผู้ว่าให้ทั้งออกมาต้อนรับเรา And all the officials all the rank high ranking people ลงจากสนามบินเดินเข้าไปด้วยความชื่นชมยินดี And they might even roll the red carpet for you ทุกคนก็โบกธงต้อนรับโอ้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย And the flag is waving because you bring honor and glory to the country that you serveSame thing here. เมื่อเราจากไป When we departed. เมื่อเราเข้าในแผ่นดินสวรรค์ Entered into the kingdom of heaven. จะมีคนต้อนรับเราเต็มเลย Angels and heavenly hosts will welcome you. ร้องเพลงต้อนรับเราทั้งหลาย And singing and welcome you. โบกธงต้อนรับเราทั้งหลาย And waving for you, welcome you. ถึงแม้เราไม่ได้แข่งไปโอลิมปิกนะ Even though we didn't go to Olympics. แต่เราทำงานรับใช้พระเจ้า We serve the Lord. เข้าเหมือนกัน Just run your race and you enter into the kingdom. ไม่ต้องเก่งกีฬาก็ได้ You don't have to be athletic. เป็นคณะสตรีที่เข้มแข็ง Could be the ladies. Cleaning team. เธอถูกถวายทรัพย์ที่เข้มแข็ง Or the offering bags. เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง Handler. เล่นเปียโนที่เข้มแข็ง Or pianist. ตอนรับที่เข้มแข็ง And the usher. เป็นครูละวีที่เข้มแข็ง To be a Sunday teacher. อย่างกับปุ้มกับ Firm in faith. ปุ้มกับจอยใช่ไหมครับ As full of joy. สองคนดูหน้าที่ดูแลเด็กของเรา They care for the young for the study. เวลาเขาเดินเข้าไปในพระวิหาร When they enter into the sanctuary. ในพระวิหารของพระเจ้า The temple of the Lord. ทุกคนจะโบกต้อนรับเขาอย่างดีเลย And then.เธอเป็นคนที่สร้างจิตวิญญาณให้แก่คริสตจักร You bring spirit of the Holy Spirit to the church ผมจำได้เฮปิงเป็นครูลวีแรก
And being a pastor, remember when being was a teacher. When the first pastor came, Bing was a Sunday teacher. And they were like a teaching team. And passed on the knowledge. And passed on to Joyce. And Joy and Boom is passing on the Sunday school. And carry on the torch.And this is Olympic Stadium in heaven, as you imagine walking into. Afraid not. The Lord has overcome. The Lord has victory over death. The Lord has victory over death. And this is living sacrifice. Our living sacrifice, our body, our actions. And this time of Lent.Bear the suffering with cross. คิดว่าอะไรบ้างที่เราทำเพื่อพระเจ้ายังไม่พอ Think what we have not done enough for the Lord. ทำอย่างเต็มที่ And do it wholeheartedly. แล้วเราจะมีสง่าราศี And diligently. พระเยซูคือบุตรของพระเจ้า For the to do it for the Son of God. การตายของพระเจ้าคือการประกาศความยิ่งใหญ่ของเรา And to receive glory and to proclaim evangelize the death of Christ. พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง And His resurrection, the Lord never changed. ในเลนนี้ขออวยพรให้เรา And this time of Lent. ใคร่ควรชีวิตของเรา May the Lord bless you and มีกำลังที่จะต่อสู้มา Contemplate.ทุกอย่างนี้ทุกวันนี้ฟังข่าวอันตรายทั้งนั้นทั้งสิ้น Have a strength rejuvenate you to overcome all this พระองค์บอกว่าพระองค์ยังรักเราเหมือนเดิม A lot of chaos in this world และให้เราร่วมกันสร้างพระวิหารของพระเจ้า But join together to build the temple of the Lord มีในประวัติศาสตร์ของพระเจ้า To make a history ให้เราถูกบันทึกว่าเราอยู่ในประวัติศาสตร์ Just make a mark in this world for the glory อย่าให้เขาบันทึกว่าเราเป็นคนหนีที่สัจจะ Don't let them record as usRunning away from church. But we have to fight very hard for the church. ให้คิดจักยั่งยืนต่อไป For longevity of the church. ของลุงจ่าและชาว Let's pray together. สรรเสริญพระบิดาเจ้า Praise the Father.